นิพาคลาวด์ได้รับความไว้วางใจในการเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนระบบ Private Cloud เพื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับการแข่งขันในสาขาทักษะเว็บดีไซน์สำหรับโจทย์ในครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความท้าทายเนื่องจากเป็นการแข่งขันระดับอาเซียนทำให้เราเนี่ยจะต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญในการ implement ระบบเป็นพิเศษนะครับจะต้องคำนึงถึงทางด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการแข่งขันนะครับรวมถึงระบบที่เรา implement ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการทำงานที่ราบรื่นแล้วก็เสถียรตลอดการแข่งขันหลังจากที่เราได้รับบรีฟจากทีมงาน WorldSkill มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นำมาสรุปโจทย์คร่าวๆได้ดังนี้นะครับข้อแรกตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เรา implement เนี่ยจะต้องรองรับตัวเซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้เข้าแข่งขันและกรรมการทั้งหมดข้อถัดมาเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยจะต้องทำการ snapshot VM หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของผู้เข้าแข่งขันเนี่ยทุกคนเพื่อที่จะนำไปให้กรรมการเนี่ยได้ตรวจข้อสอบนะครับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะต้องมี private network เป็นของตัวเองซึ่ง network ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกับ network กลางเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังตัว share file server แล้วก็ DNS server เนี่ยซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์กลางของการแข่งขันโดยที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะต้องมี security เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันรายอื่นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของกันและกันได้นะครับprivate cloud ของนิพานะครับที่เรามาติดตั้งในบูธการแข่งขันนี้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับตลอด3วันที่ผ่านมาโดยนิพา cloud platform ไม่ได้ใช้เพียงแค่การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาซัพพอร์ตธุรกิจและมีโซลูชันรองรับทุกความต้องการของคุณซึ่งนิพา cloud platform สามารถช่วยลดเวลาในการเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ปกติแล้วใช้เวลานานเป็นวันแต่การใช้ระบบของเรานั้นจะลดเวลาเหลือเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็พร้อมใช้งานได้นอกจากนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาติดตั้งแก้ปัญหาและจัดการการใช้งานระบบคลาวด์ให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจคุณ